เอาล่ะคุณผู้ชมฮะหลังจากผ่านการวุ่นวายจากการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ของเราไปตอนนี้ครับเรียกได้ว่าทุกอย่างนั้นเนี่ยเกือบจะเพอร์เฟกต์ที่ใช้คำว่าเกือบเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าตอนนี้นี่อะไรนี่ไงนี่คือสิ่งที่มันทำให้เราต้องใช้คำว่าเกือบเพราะว่าผมนั้นเนี่ยได้ทำการเขียนโปรแกรมนะให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยมันสร้างแม่เหล็กแล้วก็แผ่นสตีลเพลทของเราเป็นที่เรียบร้อยเพื่อสร้างชาร์เจอร์สตีลเพลทนั่นเองนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตของเรานั้นเนี่ยเรานั้นจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าแบตเตอรี่ใช่เราจะอัปเกรดหุ่นยนต์ของเราให้กินแบตเตอรี่แทนเจ้าถ่านก้อนแบบนี้นะฮะเพราะว่าจากการสังเกตเนี่ยถ่านก้อนพวกนี้เนี่ยมันเพิ่มพลังงานแบบทีละติดนะฮะบอกเลยว่าหุ่นยนต์ของเราเนี่ยไม่พอกินอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นสิ่งที่ผมนั้นนี่ได้แอดเพิ่มขึ้นมานะนั่นก็คือเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ของเราฮะคุณผู้ชมฮะไหนดูซิหุ่นยนต์ตัวนี้ของเรานั้นเนี่ยผมได้เขียนโปรแกรมให้มันนั้นเดินมาหาสิ่งที่เรียกว่าน้ำแข็งนะและให้ผสมกับไฟแล้วเมื่อผสมกับไฟนั้นเนี่ยเอาไปดรอปไว้ในกล่องนี้เห็นไหมเห็นกล่องนี้ไหมกล่องนี้เนี่ยจะเป็นกล่องใส่น้ำนะเห็นไหมดูนะเอามาใส่ปุ๊บใส่น้ำเสร็จปุ๊บก็หยิบน้ำออกมาโดยอัตโนมัตินะฮะเอาไปผสมกับไฟทีเพื่อทำให้กลายเป็นน้ำต้มฮะคุณผู้ชมฮะและเมื่อเราได้น้ำต้มมาคุณผู้ชมฮะเราก็จะเอาน้ำต้มนั้นเนี่ยไปผสมกับสิ่งที่เรียกว่าเพจชาร์จของเรานะเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าแบตเตอรี่ยังไงล่ะคุณผู้ชมฮะและเดี๋ยวเราเนี่ยเอาแบตเตอรี่มาทำการส่งเควสเพื่อที่เรานั้นจะได้ปลดล็อกหุ่นยนต์อีกตัวนึงพร้อมกับแต้มที่จะนำมาวิจัยนั่นเองมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยฮะทำไมพื้นที่ตรงนี้ของเรานั้นถูกแช่แข็งกันล่ะเนี่ยอย่าบอกนะว่าโอเคผมรู้แล้วเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ของเรานั้นเนี่ยมันทำการจุดไฟแบบตัวเดียวใช่ไหมและนอกจากการจุดไฟแบบตัวเดียวนั้นเนี่ยมันยังมีตัวที่มาคอยเอาไฟจากตรงเนี้ยไปใช้งานเห็นไหมดูดิแล้วอย่างนี้ไฟมันจะไปพอได้อย่างไรกันล่ะฮึมโอ้โหผมบอกเลยว่าปัญหาของเราเกิดแล้วฮะคุณผู้ชมฮะเรานั้นเนี่ยอาจต้องรีบนะฮะทำการปลดล็อกหุ่นยนต์ของเรามาเพื่อที่จะจุดไฟตรงนี้ให้มันเยอะกว่าเดิมจริงไหมและตอนนี้การวิจัยของเรานั้นเนี่ยเราได้เรียนสิ่งที่เรียกว่า is empty มาเป็นที่เรียบร้อยนะอันนี้เนี่ยเหมือนว่ามันจะทำให้หุ่นยนต์ของเรานั้นมันเช็คได้ว่าแบบเฮ้ยตรงนี้ของหมดนะตรงนี้ไม่มีของอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งแล้วยังไงต่อจะว่าไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะจากการสังเกตดีๆของผมนั้นเนี่ยเหมือนว่ามันจะเป็นอัปเดตใหม่หรือเปล่านะใช่ป่ะถ้าผมดูไม่ผิดเนี่ยมันจะต้องเป็นอัปเดตใหม่ของเกมแน่ๆเลยฮะคุณผู้ชมไม่ได้จะหยิบหุ่นยนต์ให้ตายสิเอาหุ่นยนต์มาตรงนี้ผสมกับน้ำตรงนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้ไปซะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วทำไมเจ้านี่มันยืนนิ่งๆวะเนี่ยฮะแต่ตอนนี้ฮะเควสของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราได้หุ่นยนต์มาอีกตัวนึงเนี่ยฮะสิ่งที่เราจะทำคืออะไรฮะคุณผู้ชมฮะนี่เลยเราจะให้มันนั้นเนี่ยก่อกองไฟเดี๋ยวเอาก๊อปปี้ตัวนี้ใส่ตัวนี้มันซะเลยนะฮะแล้วก็กดเพลย์เอาล่ะพวกแกจัดการก่อกองไฟตรงนี้ซะนะเอาล่ะเรามาดูเควสของเราต่อไปกันดีกว่านะฮะคุณผู้ชมฮะเควสต่อไปของเราเนี่ยคือหาไม้มาทั้งหมด30ต้นด้วยกันนะฮะซึ่งจากการดูแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องหาก่อนอื่นเลยนะฮะเราต้องหาสิ่งที่เรียกว่าซีดหรือว่าเมล็ดพืชก่อนนะเราจะได้มาปลูกเป็นต้นไม้แล้วเมื่อปลูกเป็นต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้กิ่งไม้มาใช่ไหมแต่เหมือนว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยที่มันทำน้ำเนี่ยมันอาจจะว่างานเยอะเกินไปผมว่านะเดี๋ยวเราเนี่ยให้มันผสมแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีว่าไงไหมเพราะว่าตอนนี้เห็นปะเห็นนี่ปะมันเยอะมากเลยดูดิเอาไปว่าเรามาเช็คกันก่อนนะหุ่นยนต์ตัวนี้ของเราทำอะไรอยู่เนี่ยฮะเจ้าตัวนี้มีหน้าที่ในการทำสตีลนะฮะเมื่อทำสตีลของเราเสร็จเนี่ยมันก็จะหยิบสตีลของเราออกไปผสมกับสตีลอีกอันนึงเพื่อคอมไบน์ให้กลายเป็นสตีลเพจและเมื่อเป็นสตีลเพจเนี่ยเขาก็จะเก็บในกล่องตรงนี้ใช่ไหมและมีตัวไหนที่มันแบบทำหน้าที่น้อยๆบ้างไหมเอาล่ะคุณผู้ชมฮะผมเจอแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวนะมันอัปเดตมาเราสามารถแบบลากคำสั่งทิ้งได้ด้วยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะต้องลือแล้วก็เขียนโปรแกรมใหม่หมดเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเราทำได้แล้วทำไมเจ้าตัวนี้มันยืนนิ่งๆวะไหนดูดิหน้าที่ของแกคืออะไรเนี่ยฮะไหนดูซิเจ้านี่มันจะผสมรวมแม่เหล็กมันเออร์เรอร์อะไรเนี่ยมันเออร์เรอร์ฉะนั้นเนี่ยรีเซ็ตมันเพราะว่าเราเนี่ยไปแก้ไขคำสั่งในการทำสตีลของเรานะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการแก้ไขกันสักหน่อยนะฮะอาจจะต้องเพิ่มการ drop tool เข้ามาตรงนี้นะฮะเอามาใส่ตรงนี้แทนแล้วก็เอาตรงนี้เนี่ยเชื่อมโยงมาไว้ตรงนี้ drop ไปที่ตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเอาละแล้วดูซิว่ามันจะทำหน้าที่ของมันได้ไหมปึ๊บเพลเอาละฮะในที่สุดเขาก็กลับมาทำงานได้ตามปกติเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็อย่าลืมมาแก้ไขตัวอื่นด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเรานั้นเนี่ยแก้ไขสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันของสตีลไปนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าลืมมาแก้ไขด้วยแล้วก็ตอนนี้เราก็มีสตีลของเราเพิ่มมาแล้วทุก
กอย่างก็น่าจะไปได้ด้วยดีแล้วนะเอาล่ะตัวนี้เดี๋ยวผมจะแก้ไขสักหน่อยนะมันเป็นตัวเก่าที่ทำสติลของเรานะเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะใส่ฟังก์ชันสติลเข้ามาแล้วก็ให้มันนั้นเนี่ยทำสติลแล้วก็มาดรอปที่กล่องสติลแล้วเมื่อดรอปกล่องสติลเสร็จเท่านั้นเนี่ยยังไม่พอฮะคุณผู้ชมฮะผมยังต้องการให้เขานั้นเนี่ยทำการผสมนะสิ่งที่เรียกว่าเป็นเพจชาร์ตของเราใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องแอดเข้าไปนะไฟล์พิกสองอันใช่ไหมเราจะต้องหาอะไรกันบ้างวะคุณผู้ชมฮะเราต้องหาเกือกม้าไม่ใช่เราต้องหาแม่เหล็กใส่กับสติลเพจของเรานะแล้วก็ให้มันนั้นเนี่ยเชื่อมมาตรงนี้และอันนี้ตรงนี้และทำไมอันนี้มันโยงมั่วซั่วไปหมดวะเนี่ยฮะแล้วเมื่อคอมไบน์เสร็จปุ๊บก็เอามาดรอปกล่องตรงนี้แล้วก็จบภารกิจฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคราวนั้นเนี่ยจะสามารถทำงานได้หรือเปล่าผมคิดว่าก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะการเขียนโปรแกรมของเราเนี่ยคำนวณมาอย่างดีเอาล่ะและเท่านี้เนี่ยเราก็จะมีการผลิตเพจชาร์ตของเราเพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะในอนาคตของเราเนี่ยก็จะเอาน้ำต้มนั้นเนี่ยมาผสมกับเพจชาร์ตของเราเพื่อให้มันกลายเป็นฐานและเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้ผลิตฐานเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะจะว่าไปเนี่ยเราสามารถสร้างหุ่นยนต์ได้ไหมบอดี้ของเราเนี่ยต้องการฐานกับสติลนะฮะส่วนหัวของเราเนี่ยมันต้องการแผ่นเซอร์กิตนะฮะแล้วก็สติลอุ๊ยเป็นอะไรที่แบบดูง่ายมากเลยเรามีเซอร์กิตและเอาสติลออกมาผสมได้หัวหุ่นยนต์มาแล้วก็เอาดีออกมาเพื่อที่จะแล้วก็จะหยิบขอดึงมาตรงนี้กันและเดี๋ยวเรานะเนี่ยก็สร้างฐานมาอีกก้อนนึงนะฮะน้ำต้มเราเนี่ยมีเยอะมากคุณผู้ชมเอามาผสมได้หุ่นยนต์อีกตัวนึงแล้วคุณผู้ชมฮะคราวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าวุ่นวายกว่าเดิมแน่ๆนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องมีหุ่นยนต์เยอะมากๆแล้วเหมือนว่าแบตเตอรี่ในอนาคตของเรานั้นเนี่ยมันเริ่มจะร่อยรอแล้วหรือเปล่านะใช่ไหมเหมือนว่าแบตเตอรี่มันจะเริ่มไม่พอแล้วนะทำไปเล่นนะฮะหรือว่าเรานั้นเนี่ยควรจะผสมไอ้นี่เพิ่มเติมดีวะสิ่งที่เราต้องทำนะคือการเขียนโปรแกรมอย่างเร่งด่วนเลยฮะเดี๋ยวเราแอด energy check ไปก่อนนะและเดี๋ยวเราแอดฟังก์ชันสร้างสติลไปนะฮะและเมื่อสร้างสติลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะให้เขาเนี่ยมาดรอปใส่กล่องตรงนี้เมื่อดรอปใส่กล่องตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำก็คือการ find and pick คือที่ให้เขาเนี่ยหาเพจสติลแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าแม่เหล็กนะฮะเอามาคอมไบน์กันและเมื่อคอมไบน์กันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะให้เขาดรอปในแผ่นชาร์ตของเรานะเรียกได้ว่าสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย True Idol ไปนะฮะและเดี๋ยวอย่าลืมแอดฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชัน Eat ไปด้วยนะฮะเท่านี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะและเดี๋ยวเราเนี่ยก็สร้างหุ่นยนต์เพิ่มตัวนึงนะฮะเพื่อที่จะทำฐานของเรานั่นเองเซอร์กิตบอร์ดนั้นเนี่ยต้องการสายไฟกับไอ้ก้อนเรืองแสงอันเนี้ยเราได้มาแล้วคุณผู้ชมฮะผสมเรียบร้อยได้หุ่นยนต์อีกตัวนึงเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยเอาหุ่นยนต์ตัวนี้มาทำการผสมแบตเตอรี่ใช่แอด energy check ไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราแอดฟังก์ชันที่4อันใหม่ของเรานะเราจะอันนี้เป็นแบตเตอรี่เราจะใช้เป็นคำว่าแบตซึ่งเรานั้นเนี่ยต้องมีคำสั่งอะไรบ้างเรานั้นจะต้อง add fire and pick ให้เขาเพื่อที่จะให้เขานั้นเนี่ยไปหยิบน้ำต้มแล้วเมื่อหยิบน้ำต้มเนี่ยก็ให้เขาหานะฮะแผ่นชาร์ตของเราที่ชาร์จเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาคอมไบกันเมื่อคอมไบกันเสร็จเนี่ยก็ให้เอาพุทออกมานะกลับไปที่คำสั่งแรกของเรานะฮะเพิ่มดรอปทูเข้าไปให้เขาดรอปไปที่กล่องแบตเตอรี่ของเราแล้วก็ทูไอดอลนะฮะอย่าลืมแอดสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันอีทของเราเข้าไปด้วยเมื่อเราเช็คแบตเตอรี่เสร็จปุ๊บแล้วก็ทูไอดอลทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยโอเคดำเนินงานและตอนนี้เราก็จะมีหุ่นยนต์ที่นี่ฮะคุณผู้ชมให้ไหมมันผลิตถ่านเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะมีถ่านเพิ่มขึ้นมาเราก็จะมีแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นให้หุ่นยนต์ของเราด้านนี้สามารถเติมพลังงานได้นั่นเองเอาล่ะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยผมว่ากองไฟเจ้าปัญหาของเราเนี่ยคือกองนี้แหละฮะเพราะว่าหุ่นยนต์ของเราด้านนี้มันแบบหยิบไฟจากกองนี้เยอะมากเพราะมันอยู่ใกล้กองเหล็กใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องหยุดกองไฟที่ไม่ได้ใช้งานอย่างเช่นกองนี้ดูดิมีตั้ง192อ่ะเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเติมไฟตรงนี้แล้วปะเราก็มาเติมไฟตรงนี้แทนน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าป่ะใช่ป่ะว่างั้นมั้ยเพราะยังไงเนี่ยด้านบนตรงนี้ของเราเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยไอตัวที่มันก่อกองไฟบริเวณตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเห็นมั้ยไม่ทันไรนะฮะคุณผู้ชมฮะดูดิกองไฟตรงนี้มันไม่เพียงพอเว้ยผู้ชมฮะแล้วตอนนี้ปัญหาของเราเนี่ยกำลังจะเกิดในอีกไม่ช้าเพราะว่าอะไรแบตเตอรี่ของเราเนี่ยที่แบบกากเนี่ยกำลังจะหมดนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะเปลี่ยนเจ้าตัวนี้เนี่ยให้มันไปสร้างเป็นฐานและเมื่อเขาสร้างฐานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะเปลี่ยนการกินของเราเนี่ยให้ไปกินแบตเตอรี่แทนผมคิดว่าน่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะว่าไงไหมเอาเป็นก๊อปปี้คำสั่งสร้างฐานมาแล้วก็เอามาใส่ตัวนี้มันซะเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็รีเซ็ตสร้างใหม่มันซะเลยโอเคเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะต้องเปลี่ยนฟังก์ชันของเรากันสักหน่อยฮะเปลี่ยนฟังก์ชันการกินของเราให้หาสิ่งที่เรียกว่าฐานมากินแทนน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้นะฮะตอนนี้ฐานของเรามีโอ้ดูฮะถือว่าคุ้มค่านะทำไปเล่นไปนะมันเดินมากินทีเดียวก็เต็มนะแล้วเจ้านี่มันยืนทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยฮะรีเซ็ตสิรีเซ็ตผู้ชมฮะเหมือนว่ามันกำลังมีปัญหาบางอย่างที่เราเนี่ยกำลังแก้ไขด้วยวิธีผิดๆเว้ยหรือว่าการที่เราเนี่ยใช้ไฟในการมาอุ่นบริเวณตรงเนี้ย
มันเป็นตัวเลือกที่ผิดเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าฮีเตอร์หรือเปล่าอะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะสร้างฮีเตอร์เพิ่มขึ้นมาแทนนะฮะเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยผลิตทรายออกมาก่อนแล้วก็เอาไฟมาทำเป็นกระจกใช่ไหมและเดี๋ยวเราต้องการอะไรเซอร์กิตต้องการสายไฟสายไฟอยู่ไหนวะเนี่ยสายไฟต้องการสตีลกับก้อนหินนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเอาก้อนหินตรงนี้มาปุ๊บได้สายไฟและเอาสายไฟมาสักสองก้อนน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะแผ่นชาร์จมาผสมกับกระจกเราก็จะได้เป็นอันนี้เมื่อได้เซอร์กิตปุ๊บได้เซอร์กิตมาสองอันเดี๋ยวเราต้องทำกระจกอีก2ก้อนใช่ไหมโอเคผสมไฟผสมไฟเป็นทรายทรายได้เป็นกระจกมาผสมตรงนี้เราได้ฮีเตอร์มาแล้วคุณผู้ชมฮะและเดี๋ยวเราจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้หมดไปด้วยการนำถ่านไฟฉายมาใส่ตรงนี้เท่านี้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะหมดปัญหาสิ่งที่เรียกว่าความเยือกแข็งเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะส่วนบริเวณนี้เราก็เอาฮีเตอร์มาอีกอันนึงแล้วก็เดี๋ยวยัดถ่านใส่มันซะเลยนะฮะแล้วก็ได้ถ่านเพิ่มมาอีก9ก้อนเอ้ย10ก้อนสิคุณผู้ชมฮะโอเคเท่านี้ก็ตัดปัญหาเรื่องถ่านไปได้แล้วและพอผมนั้นเนี่ยได้สร้างฮีเตอร์ไปไว้คุณผู้ชมฮะผมก็มานั่งคิดว่าหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้จำนวนทรัพยากรหุ่นยนต์ของเราโดยเปล่าประโยชน์ในการที่ไปก่อกองไฟเยอะแยะไปหมดเลยวะใช่มั้ยคุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมถ้าสมมุติเราเนี่ยเอาหุ่นยนต์มาทำฐานอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไปก่อกองไฟแค่กองเดียวเนี่ยแล้วก็เดินไปหยิบไฟที่กองเนี้ย300กว่าก้อนเนี่ยมันก็คุ้มค่าปะแล้วไปทำกระจายทำไมหลายกองเนี่ยอ่ะเอาฐานใส่เข้าไปดีแล้วเดี๋ยวก็ผลิตฐานเพิ่มผลิตฐานเพิ่มเสร็จมีกองไฟสักแบบ 4-5 ตัวไว้กองเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เหลือก็เป็นฮีเตอร์ทำไมไม่ทำอย่างงานวะน่ะทำไมมีใครเตือนผมเลยเนี่ยให้ตายซิเอาเป็นว่านะเดี๋ยวผมนั้นเนี่ยจะสร้างฮีเตอร์เพิ่มอีกสักอันนึงก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าฮีเตอร์เนี่ยมันดูเป็นอะไรที่แบบจำเป็นกับเรามากๆใช่และทำไมแกเพิ่งรู้ตัวล่ะเนี่ยฮะตอนนี้เราได้สายไฟมาแล้วสายไฟต้องประกอบกับอะไรวะถ้าจำไม่ผิดเป็นแผ่นชาร์จใช่ไหมแผ่นชาร์จผสมกับกระจกได้มาเซอร์กิตได้มาฮีเตอร์อีกอันนึงคุณผู้ชมเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยเอามาแช่ไว้ตรงนี้ก็แล้วกันผู้ชมฮะเมื่อกี้เนี่ยผมแอบเห็นอะไรบางอย่างเว้ยหุ่นยนต์ของเรานี่มันร้ายกาจมากเพราะว่าเราใส่คำสั่งในการกินเนี่ยให้มันเนี่ยหาถ่านของเราไปกินใช่ไหมเมื่อกี้เว้ยมันหยิบถ่านออกจากฮีเตอร์ของเราแบบเฉยเลยเว้ยมันเดินมาหยิบปุ๊บดึงออกไปแล้วเอ้าอย่างนี้ก็ได้เหรอวะเนี่ยให้ตายสิไอ้พวกหัวขโมยจะว่าไปเด็กคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราสร้างหุ่นยนต์เพิ่มอีกตัวนึงดีกว่านะถามว่าสร้างมาทำไมอย่างงั้นล่ะผมเนี่ยอยากจะทดสอบคำสั่งที่เรียกว่า empty กันสักหน่อยนะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยใช้คำสั่งนั้นได้เนี่ยมันอาจจะทำการเติมแบตเตอรี่ให้เราโดยอัตโนมัติได้นั่นเองนะอาจจะต้องใช้เวลาสัก 3-4 ชั่วโมงนะกว่าจะรู้นะว่ามันใช้งานยังไงอะนะเอาล่ะได้หุ่นยนต์มาแล้วตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะมาวิจัยกันว่าคำสั่ง empty นั้นเนี่ยมันจะใช้งานได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันฮะก่อนอื่นเลยเราต้องใส่ energy check ของเราไปก่อนใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมใส่ฟังก์ชัน eat ของเราเข้าไปใช่ฟังก์ชัน eat ของเราเมื่อแบตเตอรี่โลแล้วก็อย่าลืมเติม true idle เข้าไปด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ใส่ true idle เนี่ยมันก็จะไม่ย้อนคำสั่งกลับไปเริ่มต้นนะมันก็หุ่นยนต์มันก็จะดับไม่ทำงานอีกต่อไปนั่นเองเอาล่ะแล้วเดี๋ยวเรานะเนี่ยจะใส่คำสั่ง is empty เข้าไปนะไหนดูซิเหมือนว่าจะมีฟังก์ชันให้เราเลือกให้เช็คเหรออ๋อเดินเช็คอันนี้ถ้าสมมติมันว่างเปล่าเนี่ยเราจะต้องทำอะไรฮะคุณผู้ชมฮะเราก็จะหาสิ่งที่เรียกว่าแบตเตอรี่มาทำการ drop to ที่ตรงนี้ใช่ไหมอย่างนี้เดี๋ยวเรา is empty มาตรงนี้นะส่วนถ้ามันเต็มก็ให้มันเช็คอันต่อไปแล้วก็ไปดูนะฮะเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะฮะถ้าเช็คเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่มีแบตเตอรี่ใช่ไหมมันไม่มีแบตเตอรี่มันว่างเปล่าเราก็ให้มันไปหาถ่านมาเพื่อทำการไปดอบนะฮะในตรงนี้เดี๋ยวนะมันดูวุ่นวายมากเลยมันทำถูกป่ะวะเนี่ยเอาเป็นว่าทดลองไปก่อนก็แล้วกันนะถ้าสมมติว่ามันเวิร์กเนี่ยเราก็ใช้แบบนี้ไปก่อนถ้ามันมีวิธีง่ายกว่านี้เดี๋ยวเราก็ค่อยไปค้นหาก็แล้วกันนะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเสร็จที่เรียบร้อยทั้งหมด4เครื่องนะฮะมันอาจจะดูแบบงงๆนิดนึงนะฮะก็ถ้ามีสัก10เครื่อง20เครื่องนี่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมกันตายเลยหรอวะอ่ะเดี๋ยวมันลองดูกันนะว่าตัวมันนั้นเนี่ยสามารถทำงานได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่าตัวนี้ปะวะใช่ฮะเอาล่ะมาถึงฮะมันเช็คอันแรกแล้วอันแรกเนี่ยหมดครับแบตไม่มีเดินมาครับหยิบมาเป็นที่เรียบร้อยครับเอาแบตเตอรี่ใส่มาฮะเรียบร้อยโอเคเมื่อเสร็จอันแรกปุ๊บไปเช็คอันที่2ครับอันที่2คืออันนี้ไม่มีโอเคหยิบแบตใส่ต่อโอเคเช็คเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไปอันที่3อันที่3ไม่มีโอเคฮะเดี๋ยวเขานั่นนี่ก็จะเดินไปหยิบแบตเตอรี่มาเพื่อทำการใส่ตรงนี้ให้เราก็เฮ้ยก็ถือว่าทำงานได้ดีปะวะคุณผู้ชมใช่ปะมันก็ดูทำงานได้ดีนะอันนี้ไม่มีโอเคทุกอย่างก็ดูเพอร์เฟกต์ดีนะทำเป็นเล่นไปนะคุณผู้ชมฮะแล้วถ้ามีสักอย่างที่บอกอะถ้ามีสัก10อันผมว่ามันจะต้องวุ่นวายน่าดูแน่ๆเลยอะว่ะให้ตายสิหรือว่าใครเนี่ยที่มีวิธีที่ดีกว่านี้นะฮะคุณผู้ชมฮะก็สามารถแนะนำคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะก็เดี๋ยวจะเอาไปลองทำดูและส่วนตอนนี้เนี่ยมีหุ่นยนต์ของเราหยุดทำงานเพราะว่าอะไร
มันมีอะไรเออร์เลอร์กันอยู่กันล่ะเนี่ยฮะตัวนี้เออร์เลอร์หยุดทำงานนะฮะเพราะว่าเกือกม้าของเราบดอย่างนั้นเหรอแสดงว่าเรานั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการผลิตเกือกม้าเพิ่มหรือเปล่าเราก็แอดคำสั่งเกือกม้าเพิ่มเข้าไปให้เขาดีไหมเออว่ะต้องบอกว่าเป็นแม่เหล็กสิไม่ใช่เกือกม้านะเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยก็จะแอดให้เขานั้นเนี่ยทำการผลิตแม่เหล็กเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าสมมติเราเนี่ยมูแต่รอไอ้ที่มันแบบตัวที่มันผลิตอยู่1อันเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานฉะนั้นก็ให้มันเนี่ยทำงานของมันไปด้วยเลยก็แล้วกันแล้วก็ให้เขานั้นเนี่ยดรอปเกือกม้ามาเสร็จปุ๊บก็จัดการหาของเท่านี้เนี่ยทุกอย่างก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรโอเคเพรทุกอย่างสำเร็จนะฮะมีอีกไหมมีตัวเออร์เลอร์อีกแล้วเหรออ๋อไม่มีโอเคทำงานตามปกตินะทุกตัวเอาล่ะคุณผู้ชมมาแล้วก็ในอนาคตของเราเนี่ยอาจจะต้องมีการปฏิวัติวงการหุ่นยนต์ของเรากันใหม่นะเพราะว่าเนื่องจากว่าเรานั้นเนี่ยใช้หุ่นยนต์ฟุ่มเฟือยในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องจับมันมาเรียงแล้วก็เซตโปรแกรมใหม่ทั้งหมดนะฮะเรียกได้ว่าน่าจะใช้เวลาสัก3วันนะกว่าจะเซตเสร็จอ่ะมันมีกี่ตัวเนี่ยตอนเนี้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ตัวโดยประมาณนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีตัวนับให้เราหรือเปล่าเอาเป็นว่านะในพาร์ทนี้เนี่ยไว้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมนั้นเนี่ยขอแอบไปทำการเซตค่าใหม่แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในพาร์ทต่อไปก็แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะบายจ้า